ต้องเรียกได้ว่าหนักหนาสาหัสขึ้นทุกวันนะครับสำหรับพวก SMS ที่ส่งมาก่อกวนเข้าโทรศัพท์มือถือของเราหรือว่าบางทีถึงขั้นโทรมานะครับก่อกวนกู้เงินบ้างเว็บพนันบ้างต่างๆสินเชื่อโทรมาได้ยังไงครับเอาเบอร์เรามาจากไหนแล้ว SMS เนี่ยส่งไปได้ยังไงครับข่าวไม่กี่วันที่ผ่านมาถ้าใครติดตามก็จะพบนะครับว่าทางกสทช.เนี่ยได้มีการเรียกค่ายมือถือไม่ว่าจะเป็น Dtac TrueMove AIS เข้าไปพูดคุยกันถึงเรื่องนี้บอกว่าต้องดำเนินการจัดการบล็อกต่างๆเหล่านี้ให้หมดเบอร์ต่างๆเหล่านี้ไม่ให้ส่งเข้ามาถึงมือถือพี่น้องประชาชนได้เพราะเข้าข่ายว่าทางบริษัทเครือข่ายมือถือเนี่ยเปิดช่องทางให้กับมิจฉาชีพเข้ามาหลอกลวงพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งแน่นอนว่าหลังจากเรื่องนี้มีการเผยแพร่ออกไปก็มีสื่อเสนอข่าวกันหลายช่องเช่นเดียวกับทางพี่จัดธีมะกาญจนภัยรินนะครับผู้ประกาศข่าวชื่อดังนะครับก็มีการนำเสนอข่าวเรื่องนี้ไปว่ากสทช.เนี่ยกำลังมีมาตรการนะครับสั่งให้ค่ายมือถือต่างๆเนี่ยบล็อกเบอร์บล็อกข้อความเหล่านี้ที่ส่งเข้ามาในมือถือพี่น้องประชาชนครับหลังจากจัดรายการเสร็จนะครับก็ปรากฏว่าโดนกับตัวเองเลยครับพี่จัดธีมะกาญจนภัยรินเนี่ยครับถูกเบอร์แปลกครับโทรมาก่อกวนติดต่อมาครับโทรเข้าเบอร์มือถือของพี่จัดเลยนะครับและพี่จัดเนี่ยมีการบันทึกการสนทนาของอีกฝ่ายนะครับแล้วก็นำมาโพสต์ลง IG Instagram ส่วนตัวโดยระบุข้อความนะครับว่าขยะเพิ่งจัดรายการไปเมื่อช่วงเย็นของวันที่23กันยายนเรื่องรัฐบาลออกนโยบายจัดการกับ SMS พนันลงทุนกู้เงินที่ส่งเข้ามือถือประชาชนผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงเลยจ้ามาเลยคราวนี้ไม่ใช่แค่ส่งข้อความแต่โทรเข้ามาเลยนะคุณนี่นะครับทำให้มีชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ก็บอกไปในแนวทางเดียวกันว่าตนเองก็โดนเช่นเดียวกันนะครับกับผู้ประกาศข่าวช่องดังเนี่ยแต่อาจจะเป็นการชักชวนในรูปแบบอื่นที่แตกต่างออกไปบ้างก็บ้างก็ถูกชักชวนให้กู้เงินออนไลน์ครับบ้างก็ชวนเล่นพนันลงทุนยังมีการชักชวนอื่นๆอีกมากมายที่ไม่เป็นผลดีต่อประชาชนนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับทางบุคคลที่ถูกกล่าวมิจฉาชีพต่างๆโทรศัพท์มาติดต่อเพื่อชักชวนให้การมีการกระทำดังกล่าวนะครับกสทช.ก็กำลังเร่งดำเนินการในเรื่องนี้อยู่เนื่องจากว่าพักหลังเนี่ยมีการประกาศให้ค่ายมือถือในบล็อกข้อความหลอกลวงแล้วทางมิจฉาชีพก็ยังหัวหมอถึงขั้นโทรศัพท์มาก่อกวนและชักชวนกันเลยทีเดียวต้องบอกว่าหนักข้อมากนะครับต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนนี่ผู้ประกาศอ่านข่าวไปนะครับว่ารัฐบาลจะจัดการก็โดนโทรมาเองเลยเช่นเดียวกับคนนี้ครับคุณบอยพิษณุครับเกือบได้เงินแสนครับคุณบอยพิษณุเนี่ยได้ว่ามาโพสต์เตือนภัยผ่าน IG นะครับเมื่อเจ้าตัวเนี่ยได้รับข้อความครับจากแก๊งมิจฉาชีพอ้างเป็นธนาคารแห่งหนึ่งส่งมาบอกว่าคุณได้รับ 100,000 บาททำเอาคุณบอยเนี่ยออกมาโพสต์เตือนแฟนคลับให้ระวังกันเลยครับพร้อมกับตั้งคำถามถึงธนาคารดังกล่าวที่ถูกเอ่ยถึงเนี่ยนะครับว่ามีการแคปข้อความมาลงครับว่าธนาคารกสิกรไทยครับเอ่ยชื่อได้เพราะคุณบอยลงผ่าน IG นะครับธนาคารกสิกรไทยมีแบบนี้ด้วยเหรอครับใครเคยได้แบบนี้บ้าง 100,000 บาทกูจะรวยแล้วโว้ยนี่พี่บอยพิษณุบอกนะครับส่งข้อความมาบอกได้รับเงิน 100,000 บาทครับทำเอาชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับบอกว่าอย่าไปเชื่อเด็ดขาดแบบนี้คือมิจฉาชีพมีคนเคยโดนแบบทุกวันนี้เช่นเดียวกันมันเป็นเพียงภาพลวงตานี่นะครับมิจฉาชีพระบาดหนักมากเกือบทุกแอปในโลกออนไลน์ตอนนี้สามารถเจาะข้อมูลเรายืนยันอีเมลได้เลยระวังให้ดีนี่นะครับหมายความว่าต้องเตือนภัยครับอย่าเข้าไปกดลิงก์ต่างๆที่ส่งมาไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เราไม่คุ้นเป็นเว็บชวนลงทุนกู้เงินออนไลน์ต่างๆพนันอย่ากดเข้าไปนะครับเรากดเข้าไปครั้งเดียวเนี่ยมันสามารถดูดข้อมูลสำคัญในมือถือของเราไปได้หมดในทันทีพริบตาเดียวนะครับต้องเตือนภัยกันครับเอาไว้เทนิวคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ